รายการปิวได้ไม่ได้ไม่รู้นะแบบไม่น่ารักเลยอ่ะทำเหี้ยอะไรวะเคยมาขอพินบีบีที่ทุกวันเป็นเฉอเฉอเดชเฉอเฉอเดชสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮชแท็กความลับกามิค่ะโยโยวันนี้แค่เป็นแขกรับเชิญวันนี้แค่เป็นแขกถ้าเกิดมันร้องกันอย่างเงี้ยอีเจ้าตัวมันไม่ต้องมาแล้วแค่เราสองคนก็ได้ไม่ได้ก็พอไม่ได้มดเราจะมาแลบสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ไม่ได้เราต้องเอาตัวจริงมารู้ไหมคะว่าวันนี้ใครมารู้ท่าทางเดามันไม่ออกเลยใช่ไหมก็จริงไม่รู้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอต้อนรับพี่เจค่ะพี่เจพี่ถามหนึ่งพี่กับหมดนี่คือพอโยสับสับได้ไหมก็โอเคนะแต่สายตาพี่เจไม่ใช่เนาะโอเคทีเจวันนี้ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะคะทุกคนเนี่ยเรียกร้องมามากว่าพี่โฟต้องเอาทีเจมาออกแล้วใจพี่คิดว่าอะไรบ้างจะมาออกให้พี่เก็ตไหมว่าเอาจริงๆพอวันนึงอ่ะมันมีความที่แบบเฮ้ยเราขึ้นไปขนาดนั้นแล้วอ่ะขึ้นไปไหนพี่เจบอกว่าไปไหนมันคือแบบเพลงเพลิงตัวมันไปไงมันขึ้นมาแล้วใช่พี่คิดว่าแม่งจะมาให้กูปุ๊บวะลองเสี่ยงดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบหน้าหนุกเดียวเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วเพราะว่าคนคงอยากจะรู้เรื่องของทีเจเยอะมากๆเรื่องแรกเลยความลับของทีเจกับค่ายคามิกาเซ่มีไหมความลับแบบว่าศึกษามาก่อนว่าแบบเอฟที่แล้วเขาพูดอะไรกันไว้บ้างก็มาคิดว่าแบบว่าจริงๆแล้วความลับมันก็ไม่มีนัดเปิดเผยมาตั้งแต่แรกนะแบบเป็นคนเปิดเผยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้พี่อยากรู้ส่วนตัวชื่อโยบอยทีเจเนี่ยค่ายตั้งให้หรือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนเสนอว่าฉันอยากจะชื่อนี้เพราะจริงๆแล้วเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็คือใช้ชื่อเต๋าใช่แล้วแล้วก็ทีนี้ไม่อันนี้เราตั้งเองเพราะว่าฮิปฮอปเนี่ยมันต้องมี AKA เหรอมันต้องเป็นชื่อนามสมมติขึ้นมาอะไรอย่างงี้เวลาเราไปอยู่ในเพลงเงี้ย TJ มัน make sense กว่าการที่แบบโต๊ะในเพลงโต๊ะสเตอร์เอางี้ตั้ง AKA ที่ไหนวะโฟสกลละใช่มั้ยหรือว่าจะเป็น 4S เฮ้ยอะไรFour S is in the house อะไรของเขาอะ Four S is in the house โอ้ยช่างแม่งกูไม่อยากมีได้เอกอีมดนิดนึงก็อีมดมีเอกมดเอ็มเหรอแนวติดหัวก็คือแบบเอกเอ็มแนวติดหัวนี่แหละแนวติดหัวครับเอาง่ายๆนะอีมดติดหัวง่ายดี MTP ไงเอาทำไมมันเท่กว่าของพี่ก็ติดผัว MTPพี่มดพี่ดอกชอบเชียวอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเราขอเลยว่าเป็นโยบอยทีเจไม่ตอนแรกอ่ะเป็นทีเจไม่มีโยบอยทีอ่ะคือเต๋าแล้วเจคือจิรายุทธชื่อเล่นกับชื่อจริงใช่ก็คือโอเคได้ให้เลยใช่ใช่ตอนแรกพี่นึกว่าขอเข้ามาในค่ายแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงว่าคุณต้องแบบดูเป็นแรปเปอร์มันต้องบินแบบภาษาไม่เราเป็นแรปเปอร์จ๋ามาตั้งแต่ก่อนมาอยู่ค่ายแล้วเป็นแรปเปอร์ที่แบบว่าอันเดอร์กราวด์มากคือแบบว่าแรปพ่อด่าแม่ใช่ไหมใช่ถ้านึกภาพตอนนี้ก็คือสมัยนั้นผมจะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนร้องเพลงซุปเปอร์สยามอยากใส่คอนเวอร์เข้าไปแต่งหน้ามืออะไรเงี้ยคือโหดมากแล้วพอทีเนี้ยเข้ามาค่ายกามิปุ๊บมันเป็นค่ายแบบว่าสดใสนะเขาก็เลยจะลดทอนความโหดเราไปอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอว่าแบบค่ายนี้แม่งไม่เหมาะกับกูไม่รู้สึกว่าตอนนั้นเราอยากเป็นศิลปินเราก็เลยแบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้เฮ้ยความเป็นศิลปินก็คือยอมทุกอย่างแสดงว่าเราสองคนไม่มีความเป็นศิลปินเราก็คือไม่ยอมเยี่ยอะไรเลยเขาให้ทำเยี่ยอะไรกูไม่ตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกอันนี้คือไม่เป็นวันแรกวันแรกคืออ๋อให้ทำนี่ได้ครับแต่หลังๆเริ่มรู้ชิคเริ่มอะไรก็จะแบบเริ่มปฏิเสธเป็นเลยทีเจบอกว่ารู้งี้กูทำแบบนี้แต่แรกดีกว่าเด็กทุกคนก็พูดเหมือนกันอ้าวมันทำแบบนี้ได้พอเห็นพี่โฟล์แล้วแบบอุ้ยเหมือนอยู่คนละจักรวาลกันเลยต่อไปเป็นเรื่องความลับในการทำงานทำเพลงมีหรือเปล่าคือด้วยฐานะที่เราเป็นคนเบื้องหลังด้วยทำเพลงอะไรเงี้ยอย่างทุกเพลงที่เคยดูเทปเก่าๆย้อนๆกลับไปเป็นส่วนเบื้องหลังนี่อยู่กับมิคือในฐานะงานเบื้องหลังใช่ใช่ใช่ทำกับพี่เองเงี้ยจะมีเพลงอย่าง Love Villa เงี้ยก็ช่วยเขาทำแล้วมีเพลงไหนอีกที่ทำย้อนไปจับนะก็ทำตอนแรกอ่ะเป็นเพลงที่ผมฟีกับว่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นศิลปินมันต้องเป็นเพลงที่แบบว่าต้องออกแล้วละคนจะงงว่าไอ้เด็กนี่คือใครอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นป๊อปปี้มาฟีดแทนมีอีกไหมมีอีกไหมเพลงไอ้ทามเพลงอะไรเพลงไอ้ทามรักกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยคือเป็นโปรดิวเซอร์คนแรกของมันเลยนะนี่คือศิลปินคนแรกที่โปรดิวให้เขาบอกว่าให้เกียรติเขาหน่อยไอ้เหี้ยทามไปแล้วจังหวะไหนที่มันหัน
ตัวมาเป็นศิลปินได้ก็ทำเรื่อยๆแล้วช่วงที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาอยากทำฮิปฮอปเป็นวงแต่ว่าผู้ชาย2คนผู้หญิงคนนึงตอนนั้นเราตั้งต้นเป็นผู้ชาย1คนในวงแล้วตอนนั้นก็เลยได้กวินเข้ามาเป็นคนที่2แล้วก็ป๊อปปี้คนสุดท้ายก่อนหน้านี้พี่ไปถามป๊อปปี้มาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้ง2คนเลยไม่คิดดีกว่าว่าจะมาเป็นป๊อปปี้เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างเลยไม่เข้ากับเรา2คนคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าผมกับกวินเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก่อนเป็นเกือบปีแล้วก็วันที่ออดิชั่นจำได้ว่าเราต้องไปเพอร์ฟอร์มเพลงเดิมแล้วก็เปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆฉันได้ข่าวว่าป๊อปปี้พยายามมาเลื้อยแกแล้วแกไม่สนใจป๊อปปี้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเห็นพูดสิไม่คือเราไม่รู้จักกันนะแล้วอยู่ๆก็เดินมาแบบยังไงวะเข้าใจป๊อปปี้ว่าคืออยากให้มันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือเรายังเด็กอยู่อ่ะก็ยัง acting ไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบมึงทำเหี้ยอะไรวะแล้วก็สิ่งที่เป็นความลับที่ทุกคนไม่รู้เลยก็คือวันนั้นมีผู้หญิงหลายคนมากที่จะมาออดิชั่นและเรามี1คนในหัวเราที่เราคิดว่าใช่แต่ว่าเราไม่พูดชื่อดีกว่าคือจะเป็นคนนึงที่ไม่ใช่ป๊อปปี้แหละแล้วเราก็รู้สึกชอบอีกคนมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นการพูดแล้วทำลายน้ำใจป๊อปปี้มากแต่ว่าไม่ต้องขอบอกว่าคือพอมันออกมาแล้วอ่ะในระยะเวลาด้วยจากการทำงานอ่ะตอนนั้นมันเด็กใช่ตอนนั้นมันเด็กด้วยแต่พอทำงานไปเรื่อยๆมันโตขึ้นมันก็เข้าใจโลกมากขึ้นนั่นแหละความลับในการทำเพลงเนาะมันก็มีทุกวงจริงๆนี่อันนี้อันนี้คือมีวันหนึ่งพี่กวนรายการปิวให้เล่านะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่เหมือนคือเล่าว่ามี3คนแล้วแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องประชุมแล้วตอนนั้นคือผมแบบว่าดื้อมากเพลงไหนที่มันไม่ใช่ตัวของตัวเองอ่ะจะไม่ทำไม่อยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็คุยประชุมกันแบบเครียดกันมากแล้วอยู่ๆผมก็พูดมาบอกว่าถ้าทำวงร่วมกับ2คนเนี้ยผมไม่ทำแล้วผมก็เดินออกเลยไม่น่ารักเลยอ่ะทุกคนเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวไม่ค่ะพายุมาพายุบอกว่านิสัยฝรั่งนี่ใส่คนเฮียพายุมึงเข้าใจไหมมันไม่ใช่ฟ้าล่ามันคือเด็กเฮียใช่แล้ววันนั้นคือเดินออกมาเลยไม่คุยกับใครจนโปรดิวเซอร์โทรเกลี้ยกล่อมวัน2วันจนกว่าแบบว่าจะยอมกลับมาสุดท้ายก็คือเย็นขึ้นแล้วก็มานั่งคุยกันใหม่มาคุยกันใหม่ต่อไปจะเป็นเรื่องความรักบ้างนะคะไอ้เฮียอยากเล่นเลยถ้าดีเจไม่โกหกอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ช็อตจริงเหรอมันเชื่อได้จริงปะเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดว่าเชื่อไม่ได้พอตอนหลังอ่ะพี่คิดว่าพี่จะไปซื้อบริษัทมาแล้ว มันแม่นเว้ยมันแม่นจริงอันนี้ไม่อ่ะลองอ่ะวางไว้มือมันสั่นเฮ้ยคือไม่ชอบ มือสั่นทำไมแบบพยองไม่เท่เลยอ่ะโอเคเรื่องต่อไปที่จะถามนะคะก็คือเรื่องของความรักว่าดีเจเคยแอบชอบแอบมองแอบเป็นแฟนแอบเรื่องใครในค่ายกามิกาเซ่ไหมมีไหมตอนนั้นไม่มีไม่มีเลยหรอเฮ้ยไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงหรออ้าวมันไม่ช็อตมันไม่ช็อตว่ะนี่จะพูดเรื่องจริงหรอจริงไม่จริงก็เฮียนี่ไม่เอาละไอ้ทามึงมาลองดิมึงโกหกไปเลยว่ากูไม่สวยมึงลองพูดไหมบอกพูดไปเลยพูดว่าอะไรพูดไม่สวยมันบอกว่ากูไม่สวยทุกคนโดนไหมเนี่ยคือกูโดนแต่กูกำลังยุ่งไอ้แม่มึงโกหกมึงก็ไม่โกหกสิไม่เครื่องมันรู้หรือเปล่าว่ามันต้องโกหกอาจจะพูดจริงแล้วมันช็อตก็ได้มึงลองโกหกโกหกไอ้ทามไม่หล่อใช่ไหมไอ้ทามไม่หล่อเคยใส่เลเวนด้วยแต่เราว่าเรื่องจริงแล้วว่านี่และ MTP มดติดผัวจริงไหมจะถามว่ามดเป็นคนติดผัวจริงหรือไม่ติดกูติดผัวมึงยอมรับขนาดนี้เลยเหรอวะมีมดเรื่องไม่ได้นะเอางี้เพราะว่าอะไรถึงไม่เคยชอบใครหรือมองว่าคนนี้สวยหรืออะไรเลยนี่เธอมันอยู่กันเยอะมากเข้าใจจริงๆอ่ะมองว่าสวยทุกคนแต่แบบไม่อยากจีบเพราะอะไรอ่ะเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นเราเด็กแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเด็กไม่ยิ่งต้องจีบไม่เด็กเด็กทุกคนไม่ใช่มึงเราอินมดอีสานคือชอบคนที่อยู่ข้างนอกมากกว่าเราไม่อยากแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ต้องทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยให้เราจุดอยู่ชัดเจนใช่ใช่ใช่เหรอไม่แต่ถามมีครั้งหนึ่งอ่ะทีเจอ่ะเคยมาขอพินบีบีที่ทีเจจำได้ไหมอุ้ยไหนอันนี้เรื่องจริงคือพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอ่ะทีเจนั่งอยู่หรือพี่นั่งอยู่แล้วมีใครสักคนเดินผ่านกันนี่แหละแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่โฟผมชื่อเต๋านะครับอ๋อจ้าผมขอพินบีบีได้ไหมครับตอนนั้นจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้ชอบดีแล้วที่ไม่จำเดี๋ยวมึงไม่ได้ทานต้องรอแล้วล่ะมึง
ดีเจเคยจะจีบกูโชคดีเลยตอนนั้นมันอาจจะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะคือการที่เหมือนว่าผมมาเป็นคนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยแล้วทีเนี้ยก็โดนเดินผ่านคนอื่นไม่แล้วโดนสั่งมาจากโปรดิวเซอร์ว่าให้ไปทำความรู้จักกับทุกคนที่อยู่ในค่ายเอฟผู้จัดปะเนี่ยอะไรประมาณนั้นคือจริงๆอ่ะผมไม่กล้าจีบใครเลยในคาเมคาเซ่ไม่ต้องจีบก็ได้แค่มองรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่ารักจังเลยรู้สึกว่าเยอะแยะเยอะแยะเลยใครบ้างเยอะแยะแคทที่ก็น่ารักแคทแล้วก็ดูคือจำได้ว่าตอนมีคลาสเรียน acting หนึ่งกับคิตตี้มันเป็นบทว่าเป็นแฟนกันแล้วเหมือนแบบเราต้องไปง้อคิตตี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิตตี้เล่นเก่งมากเหมือนแบบเหมือนเรียนการแสดงมาแล้ว5ปีอ่ะแล้วผมเป็นเด็กที่แบบว่ามาจากต่างจังหวัดนึกออกไหมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะโดนคิตตี้ปฏิเสธแล้วจำฝังใจแล้วพี่ถามคำเดียวตอนนั้นโฟมูดไม่อยู่ในสายตาเลยหรอโฟมูดเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมคือว่าดูโฟมอสเป็นว่าคือชนิดบุญใหญ่คือแบบถ้าค่ายคามิคาเซ่เนี่ยโฟมอสคือเป็นเฮดของค่ายเป็นรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยก็คือไม่กล้าแตะแต่มึงมาแตะทำไมมาเป็นเพื่อนแม่ทำไมก็คือเรื่องความรักของทีเจนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปรีแอค MV กันบ้างดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีแอค MV กันบ้างดีกว่านะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทีเจเลือกมาว่าอยากจะให้พวกเราสองคนดู MV มากๆใช่เราก็เลยแบบโอเคงั้นเพลงนี้แค่ที่รักนะคะเปิดมาก็น่ากลัวแล้วนะอุ้ยโลโก้ค่ายนะอุ้ยแรงมากเออคนมาเห็นจะคิดว่ามันคือใครวันนี้อ้าวทีเจเห็นที่เจแว็บแรกมันเห็นนะเมื่อกี้ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมาขั้นนี้จริงจริงโอ้ยทีนี้พี่น้องเลยคิดเลยเฮ้ยทีเจว่าไปแล้วปั้นพี่เป็นแบบเบอร์ฮิปฮอปได้ไหมก็ AKA 4S เอาไหม 4S มันไม่เป็นชื่อมันไม่ได้ก็พี่สวยโอ้โหโหโทุกครั้งที่เวลาไปไหนมีปาร์ตี้กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วใครเปิดนะจะแบบว่าจะด่ามันทำไมถึงไม่ชอบ MV นี้ของตัวเองไม่ชอบมันแบบมันไม่ชอบตัวเองมันไม่ได้หรืออะไรมันไม่ชอบตัวเองมันไม่ชอบถ้าเขาให้ทำอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยไปเฉื่อยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆให้เป็นพาทิตเป็นเทเลทอมบี้เหรอชุดคอนเซ็ปต์ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายไม่ชอบเพลงไหนสักเพลงอุ้ยแต่ไม่ชอบแต่ว่าคือจำใช่ไหมมีอันนึงจำได้ว่าเราทำเองอุ้ยจริงเหรอจริงได้ทำเองด้วยใช่เพราะเราไฟแบบว่าไฟแบบยังไงผมก็ต้องทำแน่นอกเดี๋ยวเราไปดูแน่นอกนะแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องดูก่อนว่าที่น้องไม่ชอบเนี่ยมันเพราะอะไรลองดูเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างใช่กำหนดใช่ใช่แต่ผมก็ได้อยู่เดิมการติดบิ๊กฟอมข้างหน้าออกมาคอปปี้ก็น่ารักนะเว้ยเอ็มวีเนี้ยแต่ละคนผอมแบบว่าโอ้โหอายุน่าจะประมาณ16อะไรเงี้ยสิบหกเนี่ยให้ไปเป็นพาร์ทิสเนี่ยอธิบายมาสิอยู่ก็แบบว่าบอกไปเป็นกรีนสกรีนแล้วก็ให้ไปยืนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทีเจเล่นเป็นพาร์ทิสนะเรารับบทพาร์ทิสแล้วหนึ่งเขาบอกว่าเราต้องทำท่าทำทางไงป่ะเขาก็จะให้ทำหน้าแบบหน้าตาโกรธแล้วก็มีการจามเพื่อที่จะไล่คู่รักนี้ออกไปอะไรเงี้ยก็คือหมั่นไส้คู่รักพาร์ทิสหมั่นไส้แล้วก็จามเอ็นดูว่าแต่ที่พี่เกลียดกว่าพาร์ทิสคือทรงผมของพี่เกลียดที่กว่าพาร์ทิสที่ตอนเนี้ยไม่ชอบเหมือนกันเขาคิดแบบนี้ป่ะแต่สมัยนั้นมันก็ทรงนี้มันทรงนี้มันโคนหนีเฮ้ยเราจะไม่ชอบทุกอย่างเนี้ยไม่ได้นะเอาเพลงที่น้องชอบบ้างดีกว่านะคะเพลงแน่นอกใครบอกว่าชอบเป็นร้อยล้านวิวแสดงว่าชอบไม่นึกติ๊กนิดนึงแน่นอกนี่ก็มีเรื่องพูดเยอะแน่นอกเนี้ยนัดกองประมาณ6 โมงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็เสร็จประมาณเกือบ6 โมงเช้าของอีกวันหนึ่งไอซีนเต้นบนรถเนี่ยคือถ่ายประมาณ3:00คือวูบแล้วจะตายแล้วแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็พุ่มกับบอกแรงอีกพุ่มกับใครพี่กูพี่กูแต่เพลงนี้แม่อันนี้มาอธิบายกันหน่อยว่ามาอธิบายหน่อยเล่าหน่อยทำไมอย่างแรกให้ไปทำไมตอนนั้นได้ถามแบบออกเสียงออกมาไหมถามแล้วก็ได้คำตอบแบบที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่าอะไรสักอย่างจะไม่ได้อะแล้วรู้ไหมว่าตอนแรกเลยอ่ะได้ดูแบบรูปเนี่ยมันคือดูรูปอะไรมันเป็นเหมือนกระดาษเปล่าหนังสือเปล่าเป็นหนังสือเปล่าค่ะแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในเนี้ยตอนที่ออก MV ตัวแรกมันคืออะไรรู้ไหมไม่รู้จริงเหรอเจ้าของเพลงไม่รู้ได้ไงวะก็เขาก็ไปใส่รูปผู้ชายรูปผู้ชายอะไรทำไมไม่ใช่
มันคือรูปชุดว่ายน้ำโฟมอสผู้ชายมาจากไหนเวอร์ชันแรกที่ออกมาอ๋อมันเป็นโฟมอสแต่เอมี่ชอบไหมเสื้อผ้าที่บอกไหมเสื้อผ้าโอเคเสื้อผ้าเพราะว่าเลือกเองตอนนั้นอินกับยีนทุกคนก็จะใส่ยีนตอนนั้นลุคก็จะเป็นลุคที่เราเริ่มมีรอยสักไว้หนวดเราสักของพายปะไม่ของพายไม่แบบคือมันจะเป็นอันเล็กๆก่อนจนแบบว่ามันเต็มแขนมันก็มาเองใช่เขาก็ห้ามนะอย่าไปทำเลยอย่าไปทำเลยเขาก็ไม่ห้ามได้ไงวะแต่ผมก็ไม่ฟังไม่แคร์แล้วตอนนั้นคือตอนนั้นคือรู้สึกว่าอยากเป็นตัวเองใช่อยากแบบให้คนอื่นรักเราในการที่เราเป็นแบบเราใช่ใช่ใช่แล้วก็คนที่รักคือใครรู้ป่ะตำรวจนะขับรถกลับบ้านตอนตีสองเนี่ยเรียกตลอดทำได้การตรวจไม่ขอใจการตรวจเลยสัตว์ไม่ต้องดูแม่งเลยขี้อยากดูแล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมี AKA เป็นของตัวเองแล้วเราจะไม่ร้องเพลงในนามแบบเฮ้ยฟอร์มวงกันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเป็น1 2 3ถ้ายกกลับกลายเป็นผู้ชายคนเดียวผู้หญิง2คนเดี๋ยวต่อไปไปฟังเพลงจาก1 2 3กันค่ะโยทุกคนพี่ชื่ออะไรนะ AKA 4S เจอกับ 4SMTP ยกเลยทีเจ็ดแย่เกูเห็นไอ้พวกฝรั่งเขาชอบมีแบบนี้อังฝรั่งอีกแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้กันนะคะเป็นเพลงที่ทีเจเลือกมานะคะเพลงมีอีกไหมโฟบอกว่าโฟซ้อมเพลงนี้มาเดี๋ยวเราจะเป็นคนกอดโฟTuesday, through to Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ทุกวันเป็นเธอเดย์ชอบให้เธอยิ้มชอบให้เธอคิดชอบให้เธอเป็นตัวเองกับใครต่อใครทั้งที่ไม่สนิทใครก็มีสิทธิ์ลงรักเธอใครมันจะไม่รักแต่ฉันไม่แค่คนที่ลงรักเธอแต่ฉันไม่เป็นอีกคนที่รุมแย้งเธอรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่จะเลิกที่ว่าจะมีไม่มีคนไม่เธอไม่ที่น่ารักเหมือนเธอฉันจะไม่เตือนรอให้ฉันได้มีทางออกและฉันจะลองไปบอกรักที่บ้านจะมีไม่มีคนไม่เธอที่ขอฉันได้พูดว่า love you ฉันจะไม่เตือนรอให้ฉันได้มีทางออกฉันคงจะมีความสุขทีเจจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องทำแล้วว่าอะไรต้องทำโอเควันนี้ขอบคุณทีเจมากๆนะคะขอบคุณ
ีมดด้วยนะคะไม่จังดีพี่ต่อไปจ้าบ๊ายบายมันจริงป่ะวะไปทำกระชอนตัวอะไรอ่ะไม่ไม่ชอบไงทามเคยรู้เรื่องความรักของทีเจป่ะตอนทำเพลงก็ผมอยู่แล้วนะต้องใช้มือไหนซ้ายขวาซ้ายหรือขวาก็ได้ยังไงก็ช็อตถ้าเกิดโกหกล่าสุดที่แล้วพูดเลยร้องว่ากูไม่ร้องก็ได้แล้วเป็นยังไงมาพิมพ์เรียกร้องให้กูกลับมาร้องท